นะครบอย่างจ๊ะสอนเพลินสอนเพลินสอนเพลินจนลืมอัดน้ำมาครบยังเริ่มแล้วนะเดี๋ยวเราจะเริ่มหัวข้อถัดไปเป็นเรื่องของการนับบอกอาจารย์เรื่องนับเรื่องง่ายมากเลยเทคนิคการนับการนับในของทางคณิตศาสตร์นะคะมันก็จะมีวิธีการนับอยู่หลายๆรูปแบบด้วยกันเราอาจจะชินกับการนับ1 2 3 4 5ถูกไหมแต่ว่าอันนั้นมันเป็นวิธีแบบง่ายๆเบสิกทั่วไปอาจจะบางทีเราจะนับนับทีละ1อาจารย์ดูก่อนว่าอาจารย์อัดหรือยังเพื่อความมั่นใจต้องขออภัยคนที่จะเข้ามาฟังในที่ไม่ได้เข้าเรียนเนาะแล้วมาเข้าเรียนหรือกลับไปฟังเนี่ยต้องขอโทษทีในช่วงครึ่งแรกอาจารย์ไม่ได้อัดอาจารย์เพิ่งกดอัดมาสักครู่นี้เองดังนั้นเราจะได้ในส่วนของเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนาะในเรื่องสุดท้ายถามว่ายากไหมก็ยากนิดนึงดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องแรกๆอ่ะอาจารย์ว่าไม่น่าจะยากเท่าไหร่สำหรับคนที่เข้ามาฟังอาจจะดูในสไลด์แทนก็ได้นะคะในสไลด์มันก็จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมตามที่อาจารย์สอนหรือพูดไปเนาะแต่อาจจะมีในเรื่องของเฉลยบางข้อบางเฉลยที่มันไม่ได้แบบติดไปด้วยแต่มันก็จะมีบางสไลด์ที่มันมีเฉลยด้วยงั้นลองไปทบทวนไอ้ตัวชีทนั้นแทนนะคะสื่ออาจารย์สอนแทนแล้วก็มาดูในส่วนของเนื้อหาถัดมาที่จะพูดถึงอ่ะต่อนิดนึงอาจารย์เริ่มเลยเนาะก็ในส่วนของหัวข้อที่เราจะเรียนในหัวข้อสุดท้ายของวันนี้เนาะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการนับอย่างที่อาจารย์บอกว่าปกติเรานับกันได้อยู่แล้วอะนับ1 2 3ถูกป่ะอาจจะนับเป็นเลขคู่เลขคี่แล้วแต่เลยอาจจะเริ่มนับด้วยถ้าเลขคี่ก็1 2 3เรื่อยๆ4ถ้าคู่ก็4 2 4 6 8หรือ5 10 15แล้วแต่เลยนะคะแต่ถ้าให้อาจารย์ทบทวนเรื่องของการนับเราอะมันก็จะเป็นการนับสิ่งของทั่วไปหรือนับอะไรก็ตามที่เป็นจำนวนแล้วแต่ละเหตุการณ์หรือแต่ละจำนวนมันก็จะมีวิธีการนับอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะเป็นนับแบบลำดับไปหรือจะนับเป็นแบบเลขคู่เลขคี่อะไรก็แล้วแต่เราแล้วแต่สิ่งแล้วแต่เหตุการณ์ณตอนนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยในการไล่นับแต่ละเหตุการณ์มันก็จะใช้การนับด้วยสายตาหรือนับด้วยการจินตนาการอาจจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับคนที่ทำเนาะคนที่มีเทคนิคในการนับดังนั้นเนี่ยในงานนับที่อาจารย์กล่าวถึงไปเนี่ยคือเป็นการนับแบบเบื้องต้นหมายถึงว่าใครๆก็นับได้แต่ในหัวข้อหรือเนื้อหาในวันนี้ค่ะมันก็จะเป็นของการนับที่เป็นแบบทางคณิตศาสตร์ที่อาจจะมาเป็นเครื่องมือในการนับเราให้มันง่ายขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าการนับของเราในทางคณิตศาสตร์อ่ะมันจะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนอกจากไม่ถ้าเกิดเราไม่นับรวมถึงการนับแบบเขาทั่วไปนะมันจะมีอยู่2แบบก็คือแบบอะไรแบบที่เราใช้กันก็การบวกการคูณนะคะการบวกการคูณเอ๊ะทำไมถึงมีการบวกการคูณเข้ามาเกี่ยวข้องก็ถ้าเป็นหลักการบวกก็คือเป็นการแบ่งการทำงานนะคะออกเป็นหลายกรณีจำนวนวิธีการทำงานทั้งหมดเท่าไหร่แล้วผลรวมของจำนวนวิธีนั้นเอามาบวกกันนะคะโดยอาจจะมี1ตัว n เป็นการเป็นตัวแปรที่แทนนะจำนวนของการนับอาจจะ n 1 n 2 n 3แล้วแต่ก็คือหลายเหตุการณ์เอามารวมกัน
แต่ถ้าเป็นการคูณก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นการแบ่งการทำงานออกเป็นหลายกรณีแบ่งเป็นหลายกรณีแล้วแต่ละกรณีอาจจะมีจำนวนของเขาอยู่แล้วเราเอาจำนวนนั้นมาคูณกันมันก็จะได้จำนวนวิธีหรือจำนวนทั้งหมดที่เราต้องการนะดังนั้นเนี่ยถามว่ามันตอนนี้มันยังมองไม่เห็นภาพเนาะว่าเราจะเอาอันไหนไปบวกเอาอันไหนไปคูณนะเดี๋ยวเรามาดูแบบแยกนะหมาเห่าเรามาดูหลักการบวกก่อนนะคะหลักการบวกก็คือสามารถสังเกตการใช้งานนะคะที่สามารถใช้น้องหมาเห่าได้ยินไหมอาจารย์กลัวมันเข้าไปในวิดีโออ่ะก็คือถ้าเป็นหลักการบวกนะคะเราจะใช้วิธีการบวกหรือมีหลักการโดยการที่เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เสร็จสิ้นนะหมายว่าเหตุการณ์ที่ยังเกิดขึ้นไม่เสร็จสิ้นยังไม่จบหรือเป็นเหตุการณ์ที่สามารถแบ่งขั้นตอนทีละขั้นตอนได้ว่าขั้นตอนที่ทำได้กี่วิธีนะแบ่งได้ว่ายังไงอย่างไรนะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอะไรสมมุติว่าฉันมีหนังสือ2เล่มฉันมีหนังสือ2เล่มแล้วฉันจะอ่าน2เดือนเดี๋ยวนะฉันมีหนังสือ2เล่มแป๊บนึงนะคะมีคนมาทำมาสักครู่เดี๋ยวจานไปดูแป๊บนึงแม่ไม่อยู่แป๊บนึงนะมาแล้วโทษทีอีกรอบหนึ่งนะคะหลักการบวกก็คือนั้นสามารถสังเกตได้กับการใช้งานเหตุการณ์ที่สามารถใช้การบวกได้ดังต่อไปนี้เนาะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ยังเกิดขึ้นไม่เสร็จสิ้นนะคะแล้วเป็นหนังสือที่ตัวอย่างแล้วเป็นเหตุการณ์ที่สามารถแบ่งขั้นตอนทีละขั้นตอนได้ว่าขั้นตอนที่ทำได้กี่วิธีนะคะแล้วอย่างที่จำยกตัวอย่างเมื่อกี้เรามีหนังสือ2เล่มนะคะแล้วมีเวลาอ่าน2เดือนเราจะอ่านยังไงให้เราจะมีวิธีการอ่านยังไงภายใน2เดือนนะคะมีวิธีการอ่านยังไงถ้าเราจะคิดยังไงเรายังไม่อ่านเรามีหนังสือ2เล่มแล้วเราก็จะอ่านทั้ง2เล่มเลยจริงๆก็มันคูณได้มันถามว่ามันบวกได้เลยไหมสมมติว่าเราสมมติว่าจันมีหนังสือ2เล่มมีหนังสือขอเปลี่ยนแป๊บนึงหนังสือ2เล่ม2เล่มแล้วก็มีเวลาอ่าน2เดือนมีเวลาอ่าน2เดือนเราจะมีวิธีการอ่านหนังสือกี่วิธีถ้าอาจารย์ถามว่าเราจะมีวิธีการอ่านหนังสือกี่วิธี
คือเราจะหยิบเล่มไหนมาอ่านก็ได้ถูกไหมคือโจทย์ไม่ได้ระบุว่าเราจะอ่านเล่ม1หรือเล่ม2ก่อนแต่เรามีโอกาสที่จะอ่านทั้งเล่ม2ก่อนก็ได้หรือเล่ม1ก่อนก็ได้จริงๆเราสามารถหยิบมาได้เลยนะคะถ้าอาจารย์บอกว่าฉันจะอ่าน2เล่มเลยทั้ง2เดือนเราก็สามารถเอา2บวก2ได้เลยเท่ากับ4วิธีเพราะอะไรอ่ะถ้าฉันหยิบเล่ม1มาเล่ม1เดือน1เล่ม1เดือน2ถูกไหมคะคือมีโอกาสหมดเลยอันนี้คือเหตุการณ์ยังไม่เกิดเกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่เสร็จสิ้นอันนี้เล่ม1ถูกไหมเล่ม1เล่ม1ทำไมไม่ติดเล่ม1เล่ม1นะคะอันนี้เดือน1เดือน2เนาะถ้าอาจารย์หยิบเล่ม2มาก่อนก็เล่ม2เดือน1เล่ม2เดือน2งงไหมสุดท้ายลองนับสิกี่วิธีก็คือ1วิธี2วิธี3วิธี4วิธีถ้าเราไม่จับบวกกันแบบที่อาจารย์ให้ดูตอนแรกก็คือ2บวก2เลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกนี่ว่าเขาจะอ่านเล่มไหนก่อนถูกไหมและยังทำไม่เสร็จสักอย่างก็คือมีหนังสือ2เล่มมีเวลา2เดือนอาจารย์ก็บวกให้เลย2บวก2เป็น4ก็คือ4วิธีแต่พอเราเขียนออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเขียนออกเป็นแบบนี้มันก็ได้4วิธีจริงๆถูกไหมเขาสามารถหยิบเล่มไหนมาอ่านก่อนก็ได้1 1เดือน1เล่ม1เดือน2เล่ม2เดือน1เล่ม2เดือน2อันนี้ง่ายๆเลยนะแบบเข้าใจง่ายเลยโจทย์ให้มาหนังสือ2เล่มเวลาอ่าน2เดือนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จสิ้นก็นะก็คูณก็บวกเลยค่ะ2บวก2 2บวก2เป็น4 4วิธีดังนั้นอาจารย์มีวิธีการอ่านหนังสือได้4วิธีอันนี้คือการนับงงไหมเริ่มยากไหมเริ่มยากจากการนับ1 2 3มั้ยอาจจะถ้าเกิดเราใช้วิธีการนับ1 2 3ก็ได้ไหมก็มีหนังสือ1 1 2เล่มมีเวลาอ่าน2เดือนก็ไม่นับ1 3แล้วก็จับบวกเลยก็เป็น4อันนี้คือวิธีการนับแบบคณิตศาสตร์นะคะอันนี้จดง่ายๆแล้วมีอะไรอีกยกตัวอย่างสมมติว่ามื้อกลางวันมื้อกลางวันไปสัมมนาสักที่หนึ่งเนาะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขามีอาหารคาวให้2อย่างมีของหวานให้1อย่างแล้วเราจะได้เราจะมีการเลือกได้กี่วิธีหมายถึงว่าเราจะถามไงดีในมื้อนั้นอะเราจะมีวิธีการได้กี่วิธีในการเลือกจริงๆก็ตรงตัวเนาะก็กับข้าว2อย่างกับข้าว2อย่างของหวาน1อย่างจริงๆมันก็บวกได้เลยนะได้3วิธีถ้ามันเป็นแบบเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ให้เลือกก็กับข้าว2อย่างไงของหวาน1อย่างแต่ว่าอันนี้ในกรณีที่มันมี3แต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าถ้าเขาบอกมีแค่ของหวาน1อย่างแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าคุณเลือกกับข้าวได้2อย่างคาว2หวาน1
แต่คุณมีแต่ในนั้นน่ะมันมีกับข้าวให้เลือก3อย่างแล้วก็ของหวาน2อย่างจะเลือกได้กี่วิธีมาตั้งมาเขียนสมมติว่าอาจารย์เขียนเขียนตารางเลย326 3บวก2เป็น5ก็บวกได้เลยเนี่ย2เป็น5 2บวก2บวก3บวก2เป็น5แต่ถ้าอาจารย์บอกว่าฉันเลือกอาหารจริงๆก็บวกได้เลยนะคะ5วิธี3บวก2เป็น5งงไหมมี5วิธีในการเลือกมี5วิธีในการเลือกแต่สุดท้ายเขาต้องได้2ข้าว2หวาน1แต่มี5วิธีในการเลือกก็คือเอากับข้าวอ่ะมาบวกกันเลยนะคะงงไหมงงไหมเงียบอ่ะถัดมาถ้าโจทย์ในนี้บอกว่านักเรียนจำนวน2คนจะต้องทิ้งขยะในถังโดยในโรงเรียนมีถังขยะ4ถังหากนักเรียนนั้นมีขยะ2ชิ้นปรากฏว่านักเรียนคนแรกนั้นทิ้งขยะถังเดียวถังเดียวกันนะคะนักเรียนคนที่2ทิ้งขยะต่างถังกันจงหาว่าจำนวนวิธีทั้งหมดของนักเรียนทั้ง2คนในการทิ้งขยะคนที่1คนที่2ทิ้งกันต่างกันยังไงอ่ะแยกโจทย์ก่อนเนาะแยกโจทย์ก่อนถ้าแยกโจทย์จะได้แบบนี้ค่ะเหมือนว่าวิเคราะห์โจทย์ก่อนถ้าเราไม่วิเคราะห์โจทย์เราจะไม่ได้คำตอบวิเคราะห์โจทย์อย่างไรอ่ะกำหนดก่อนนักเรียนคนแรกนั้นทิ้งขยะในถังเดียวกันทั้ง2ชิ้นคนแรกนะคะทิ้งขยะทั้งถังเดียวทั้ง2ชิ้นกล่าวได้ว่านักเรียนคนแรกทิ้งทั้ง2ชิ้นในถัง1 2 3และ4ได้กี่วิธีเขาทิ้ง2ชิ้นน่ะลงถังใดก็ได้ใน4ถังเนี่ยเขาจะมีวิธีการทิ้งกี่วิธี4วิธีค่ะจะเป็นวิธีไหนก็ได้ถูกไหมจะเป็น1ก็ได้2ก็ได้3ก็ได้4แสดงว่ามันก็ตรงตัวเนาะก็คือ4วิธีก็คือมี2ชิ้นทิ้งถังไหนก็ได้ถ้าได้4วิธีได้4วิธีทั้ง2ชิ้นอันนี้ง่ายๆเนาะถัดมาถ้าคนที่2ล่ะ4วิธีทั้งหมด4ถังหากนักเรียนนั้นมีขยะ2ชิ้นถ้าคนที่2บอกว่าคนที่2ทิ้งขยะต่างถังกันจำนวนวิธีทั้งหมดของนักเรียน2คนในการทิ้งขยะแยกโจทย์ก่อนแยกโจทย์ถ้าบอกว่าคนแรกอ่ะคนที่2คืออาจารย์วาดก่อนถ้าเกิดเราคิดถึงคนที่2อ่ะอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าคนแรกอ่ะคนแรกเนี่ยเขาทิ้ง4วิธีใช่ป่ะแสดงว่าเราต้องแยกไอ้2ชิ้นเนี่ยเป็น1กับ2ก่อนชิ้นที่1กับชิ้นที่2ถูกไหมคะชิ้นที่1กับชิ้นที่2เขาบอกว่าถ้าจะทิ้งทั้ง2หมายถึงว่าไอ้คนที่2เนี่ยเขาจะทิ้งต่างกันจะได้เท่าไหร่ลองให้ลองคิดคร่าวถ้าแบ่งออกเป็นดูภาพอันนี้ถ้าเขียนเป็นภาพ
ถ้าบอกว่ากำหนดให้นักเรียนคนที่สองทิ้งขยะในถังต่างกันสามารถวาดภาพได้อย่างนี้ก็คือเราเอาถังที่หนึ่งก็คือสองสามสี่สามารถอ่ะถัดมาพออันนี้หนึ่งนะเนาะถังที่หนึ่งถังที่สองทิ้งได้3 4ทางตัวนี้ที่3อาจจะเรียงตามนี้เลย1 3ก็คือไม่ซ้ำกันอ่ะไม่ซ้ำกันมันจะได้กี่ถัง6 1 2 3 4 5 6บวกไหม2บวก4เป็น6อันเนี้ยใช้หลักการ2บวก4เป็น6ได้ก็คือ2ชิ้น2ชิ้นทิ้งถังขยะ4ถังก็คือ2บวก4เป็น6คำตอบจริงๆมันคือ6วิธีเราเอา2อ่ะค่ะเอา2ของไอ้คนที่เพราะว่าคนที่2อ่ะบอกว่าทิ้งถังใดก็ได้ทิ้งต่างกันไม่ทิ้งเหมือนกับถังแรกถังแรกอ่ะมันยังไม่เห็นภาพตรงที่ว่ามันอ้าวก็คุณบอกว่าจำนวน2คนแต่คนแรกอ่ะเขาทิ้ง2ชิ้นเลยอ่ะลงในถังเดียวดังนั้นถังเดียวมันมีถังขยะ4ถังก็ได้4วิธีแต่บังเอิญไอ้ตัวของถังที่คนที่2อ่ะทิ้งต่างกันพอเราเอาทิ้งต่างกันปุ๊บเราสามารถเอา2ชิ้นกับไอ้4ถังมาบวกกันได้เลยเป็น6ดังนั้นเอามาบวกกันทั้ง2คนมีวิธีการทิ้งขยะโดยเอา4วิธีบวก6เป็น10วิธีทั้ง2คนนะคะมีวิธีการทิ้งขยะ10วิธีด้วยกันอันนี้อาจจะยากเพราะว่าเอา2คนมันก็คือ2คนเอามารวมกันในโจทย์เดียวกันมันก็เลยงงงงไหมงงไหมน่ามาดูตัวอย่างถัดไปเพื่อจะเห็นภาพตัวอย่างถัดไปมีการบ้านวิชาคณิตศาสตร์2ชิ้นวิชาภาษาอังกฤษ3ชิ้นและวิชาภาษาไทย1ชิ้นจะมีการบ้านให้เลือกทำกี่วิธีหกวิธีเอาอะไรมาทำอะไรกันอะไรก็คณิตศาสตร์2ชิ้นแล้วก็บวกด้วยภาษาอังกฤษ3ชิ้น2บวก3เป็น5แล้วก็บวกวิชาภาษาไทย1ชิ้นเป็น6ชิ้นจะมีเลือกวิธีการทำ6ชิ้นแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าทำวิชาไหนอะไรก่อนเราก็สามารถเลือกเองได้ตามนั้นเลยค่ะก็คือมันก็ชัดเจนเนาะโจทย์บอกแล้วว่ามันก็ไม่ได้เลือกอะไรก่อนอ่ะก็ฉันจะใช่ค่ะฉันทำตายตัวเลยฉันทำหมดแหละแต่ฉันจะทำอะไรก่อนก็ได้ก็เลยเอามาบวกกันเลยนะถ้าเกิดโจทย์แบบนี้เราบวกกันได้เลยนะคะถ้าเป็นวิธีการทำมีการบ้าน2ชิ้นก็แยกเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อกี้เลย3ชิ้นเนี่ย1ชิ้นเสร็จแล้วก็เอาเลือกทำ2บวก3บวก1เพราะมันก็ไม่ได้บอกว่าทำอันไหนก่อนไม่ได้บอกว่าฉันจะทำคณิตศาสตร์แค่1อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกไงมันก็เลยเอามาบวกกันได้ง่ายกว่าเห็นภาพไหมอันนี้บวกเนาะทีนี้มันจะเป็นแต่มันจะเป็นเรื่องคูณและถัดไปก็จะมีความยากอยู่เป็นคูณถ้าเป็นคูณก็คือสามารถสังเกตการใช้เหตุการณ์ที่สามารถใช้การคูณได้ดังต่อไปนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดและเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องหาวิธีในการจับคู่ทั้งหมดหรือกล่าวได้ว่าหากไม่ใช้แผนภาพแผนภาพคือการวาดรูปอ่ะเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างตอนแรกหรือจะใช้วิธีการเขียนให้เห็นเป็นภาพก็ได้เราก็ใช้คูณได้เลยถ้าเราไม่เขียนภาพมันก็เอาจับเลขคูณกันแต่ในกรณีที่มันรู้ตัวเลขที่แน่นอนนะแต่ถ้ายังไม่เคลียร์ต้องเขียนก่อนอาจจะเห็นชัดขึ้น
อ่ะลองดูตัวอย่างในการแต่งตัวไปทะเลหากมีเสื้อทั้งหมด5ตัวกางเกงทั้งหมด4ตัวถุงเท้าทั้งหมด3คู่และรองเท้าทั้งหมด4คู่โดยแต่ละอย่างในประเภทเดียวกันนั้นไม่เหมือนกันเลยจงหาวิธีการแต่งตัวไปทะเลทั้งหมด อันนี้เราใช้หลักการได้เลยไหมคูณได้เลยไหมถ้าคูณกันเลยได้เท่าไหร่อันนี้คือเราไม่รู้ไงเราประมาณการเนาะเราประมาณการเราประมาณการโดยการเอาตัวเลขไหนบ้างที่มาคูณกันแต่ถ้าวาดภาพนี่ยาวเลยนะคะก็คือเราเอาตัวเลขทั้งหมดก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ4ได้32แล้วก็32คูณ54เท่าไหร่54 54 20 20คูณ320 60เอาเลยเธอคิดเลขเลยด่วน60เออแล้วคูณต่อด้วย4อีกเท่าไหร่เป็น240ฮะ240เออก็แสดงว่าเรามีวิธีการแต่งตัวไม่ซ้ำกันเลย240วิธีด้วยกันโหดังนั้นเวลาเราพกเสื้อผ้าไปเนี่ยไม่ต้องเอาไปเยอะหรอกแต่แค่แอคเซสซอรี่ไม่เหมือนกันเราก็ใส่ได้เนี่ยเห็นไหมอย่างอันเนี้ยตั้ง240วิธีด้วยกันโดยไม่ซ้ำกันเลยก็คือจากโจทย์เลย5คูณ4คูณ3คูณ4 240ดังนั้นมีวิธีการแต่งตัวทั้งหมด240วิธีถ้าเราไปเป็นเดือนเป็นปีเราก็ใส่ได้เนี่ยตั้ง240วันก็คือไม่ซ้ำไงนะอันนี้จับคูณได้เลยถัดมาเอาตัวอย่างเยอะๆขึ้นอีกในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยม5ปีที่5จำนวน100คนถ้าต้องการเลือกคณะกรรมการชุดหนึ่งประกอบไปด้วยประธานนักเรียนรองประธานนักเรียนและหัวหน้าจำนวน2คนโดยที่หากเลือก1คนแล้วไม่สามารถทำหน้าที่อีกตำแหน่งเพิ่มได้อีกจะมีวิธีเลือกคณะกรรมการกี่วิธีอันนี้ต้องเขียนเป็นสเต็ปแหละว่าต้องเขียนเป็นเหตุการณ์เนาะอย่างเหตุการณ์แรกอ่ะจะอะไรก่อนนะเหตุการณ์แรกก็คือถ้าต้องการเลือกคณะกรรมการชุดหนึ่งประกอบไปด้วยประธาน1คนรองประธานเอาประธานก่อนเราเขียนไปก่อนว่าอันแรกก็คือจำนวนนักเรียน100คนแสดงว่านักเรียนมีสิทธิ์เลือกได้100ถูกป่ะทั้ง100วิธีข้อ2อะไรก็คือตัวแรก100วิธีก่อนข้อ2ก็คืออ่ะ1อันนี้เหตุการณ์ที่1นะเหตุการณ์นะเราเล่าก่อนนะเหตุการณ์ที่1ก็คือมีนักเรียน100คนก็คือ100เหตุการณ์ที่2ก็คือประธานนักเรียนถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่2อ่ะลบประธานนักเรียน1คนจะเหลือเท่าไหร่9 19คนว่าอันนี้เพราะว่าเขาบอกว่าประธานนักเรียนห้ามถ้าเลือกประธานนักเรียนคนที่เป็นประธานจะเลือกไม่ได้ถูกไหมก็ต้องลบ1แล้วถ้าในกรณีเหตุการณ์ที่2ก็คือนักเรียนอันนี้เหตุการณ์ที่1นะเหตุการณ์ตัดมารองประธานนักเรียนเหตุการณ์ที่3รองประธานนักเรียนถ้าบวกจากประธานกับรองประธานเหลืออะไร
หลือ98ป่ะที่ไม่มีสิทธิ์เลือก98นี่เหตุการณ์ที่2นะเหตุการณ์ที่3เขาบอกว่าและหัวหน้าห้องจำนวน2คนอันนี้โดยที่หากเลือก1คนแล้วไม่สามารถทำหน้าที่ตำแหน่งเพิ่มได้จะมีวิธีเลือกคณะกรรมการได้กี่วิธีและหัวหน้าและหัวหน้าลองประธาน99ลองประธานอีกเป็น98และหัวหน้าอีก2คนก็คือโดยหาก1คนเราไม่สามารถทำหน้าที่อีกตำแหน่งเพิ่มได้98 1 90 1 2 3ก็คือหากเลือก1คนแล้วไม่สามารถทำหน้าที่ตำแหน่งเพิ่มได้จริงๆตรงนี้ต้องเป็นเหตุการณ์ที่4ก็คือหัก99 98ตรงนี้97และหัวหน้าจำนวน2คนก็คือจำนวน2คนหากมีงงปะอาจารย์กำลังทวนตัวเองอยู่หากเลือกแล้วไม่สามารถทำหน้าที่ได้เราเอาเลขมาคูณกันเลยได้ไหมคะลองคูณกันดิมันจะได้เลยไหม4ตัวเนี้ยคูณกันเลยหยิบเครื่องเลขคูณให้หน่อยจ้าได้เท่าไหร่ได้กี่วิธีมีนักเรียน100คนเดี๋ยวก็มาหักลองหักประธานหน้าจำนวน1 2 3ก็คือหน้า1หากเลือก1แล้วไม่สามารถทำหน้าที่ตำแหน่งได้เราก็จะหักไอ้เอา2เนี่ยมาหัก1ถ้าเลือกไปแล้วเอาคูณเดี๋ยวเฉลยเดี๋ยวเฉลย100 100คูณ99ไม่กล้าตอบนี่เขียนตัวเลขแล้วเนี่ย98คูณ97 94ล้าน1,900,000วิธีเพราะถ้าเกิดให้มานั่งไล่เขียนแบบเป็นก้างปลาไม่น่าจะได้ก็จับคูณเลยนะคะเดี๋ยวลองดูเฉลยตรงนี้เขาบอกว่ากำหนดนักเรียนทั้งหมด100คนก็คือ100วิธีเนาะหากเลือกนักเรียน1คนทำหน้าที่เป็นรองประธาน99มีเป็นคณะกรรมการอยู่แล้ว1คนหากเลือกนักเรียน1คนทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคนที่1เลือก98วิธีคือตัดพยายามตัดคนที่ไม่มีสิทธิ์นะแล้วก็เลือกเป็นหัวหน้าคนที่2เลือก97มีคนเป็นคณะกรรมการแล้ว3คนก็คือ199 98 97ก็คือหักประธานหักนักเรียนหักรองนักเรียนก็แสดงว่าหัวหน้าจำนวน2คนก็คือไอ้2คนที่ถูกติดตั้งไปแล้วอะไม่ว่าจะเป็นประธานหรือเป็นรองประธานหักไปแล้ว2คนแล้วก็ถ้าเป็นแล้วเนี่ยไม่สามารถทำหน้าที่ตำแหน่งเพิ่มได้ก็นั่นหมายความว่าก็ต้องมีเพิ่มอีก1คนจับคูณดังนั้นสามารถเลือกคณะกรรมการได้หมด94 1094 100วิธีที่ลำพังเพิ่มป
ายแล้วรู้ลองดูโจทย์ง่ายๆมั่งอ่ะมีการบ้านวิชา2ชิ้นภาษาอังกฤษ3ชิ้นและวิชาอ่ะเหมือนเมื่อกี้ไหมแต่ว่าถ้าวันนี้จะเลือกทำการบ้าน2ชิ้นนะโดยเมื่อทำการบ้านชิ้นแรกเสร็จแล้วจะทำชิ้นที่2ต่อจะมีวิธีการทำการบ้านกี่วิธีเอาแล้วเนี่ยอันเนี้ยอันแรกอะจับบวกเลยใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันมีเสร็จไปแล้ว1ชิ้นมันก็จะเหลือกี่ชิ้นอันเนี้ยยากละเราลองดูว่ามันจะมีโอกาสออกมาเป็นกี่วิธีให้เวลา2นาทีลองเขียนลำดับก่อนจับคูณเลยได้ไหมเมื่อกี้เราบวกใช่ไหมแล้วจับคูณเลยได้ไหมลองคูณดิลองแบบลองทำแบบเขียนเหตุการณ์เหมือนเมื่อกี้เหมือนของเลือกประธานเก็บได้ชิบเคี้ยวดังถึงนี่แม่เคี้ยวดังถึงนี่เลยมันเข้าไปในไมค์ต้องปิดไมค์เนี่ยพอเงียบปุ๊บไม่มีใครตอบเสียงเคี้ยวเข้าไปเลยเบาๆเลยไม่หรอกอายเขาหน่อยอยู่ที่หมาก็เห่าได้ไหมคะใครได้คำตอบแล้วมั้งได้12วิธีค่ะอันนี้ใช้วิธีบวกหรือคูณคูณค่ะได้12วิธีคนอื่นได้อันไหนบ้างไม่ผิดไม่ถูกนะมาดูด้วยกันตอบมาก่อนเดี๋ยวเฉลยอ่ะมาดูการแยกอ่ะดูแยกยังไงวิธีทำมีกันบ้านหมด6ชิ้น2 3 1 2 3 4 5 66ชิ้นถูกต้องเมื่อกี้เราเขียนไปเลยใช่ไหมว่า6วิธีแต่เนี้ยมันมีคำตอบมีบอกว่าถ้าวันนี้จะเลือกทำการบ้าน2ชิ้นแสดงว่าทำไปเลือกทำ2ชิ้นโดยทำการบ้านชิ้นแรกเสร็จไปแล้วจะทำชิ้นที่2ขั้นตอนที่1ก็คือเลือกทำการบ้าน1ชิ้นซึ่งจะเป็นชิ้นใดก็ได้มี6วิธีถูกไหมเพราะมันมี6วิธีอยู่แล้วแต่อันเนี้ยจะเรามันดันมีต่อว่าเลือกทําไม่ได้ทําทั้งหมดขั้นตอนที่2เลือกทําการบ้านชิ้นที่2ต่อโดยเลือกจากการบ้านชิ้นที่เหลือมี5วิธีถ้าบอกว่าเราจะหาคําตอบโดยการเอาตัวเลขตัวใดมาคูณกันก็คือ6คูณ5เลยเพราะบอกว่าชิ้นที่2อ่ะอันที่1อ่ะมันก็คือ6วิธีถูกป่ะเราแยกอันที่1ก่อนที่บอกว่าเสร็จไปแล้วอ่ะก็คือ6วิธีแต่อันที่2อ่ะบอกว่าฉันจะอันแรกเสร็จไปแล้วแสดงว่าอันที่2อ่ะมันจะต้องเหลือ5วิธีถูกไหมอันนี้คือถ้าเกิดเราแยกออกมาเนี่ยเราจะเห็นชัดเราก็จะเอา6คูณ5เป็น30วิธีคือเมื่อกี้ที่เราได้เท่าไหร่เมื่อกี้นี่18หรอเราเอาอะไรมาคูณกัน
อ๋อ12หนูไม่ได้คุยนี่หนูตัดมันมีหนึ่งวิชาหนูตัดวิชาภาษาไทยออกแล้วก็สองคูณสามแล้วก็ได้หกแล้วก็เอาหกไปคูณสองอืมคือเราอาจจะลืมคิดหนูเข้าใจแล้วทราบว่าวิธีขั้นตอนแบบนี้ก็คือมีทั้งหมด6วิชาทำไปเรียนหนึ่งวิชาก็เหลืกอ็ห้าเอาหกมาคูณห้าสามสิบอืมใช่คือเพราะว่าเราบอกว่าเราเสร็จไปแล้วไงแสดงว่าเสร็จไปแล้วน่ะไอ้ที่เสร็จไปแล้วไม่ต้องนับมันก็จะเหลือห้าค่ะวิธีเอองงไหมงงไหมคนที่ฟังอยู่เงียบๆก็คือการบ้านมีอยู่6วิธีเนาะถ้าปกติ6ชิ้น6วิธีแบบง่ายๆเลยถ้าในกรณีที่ยังไม่เสร็จอ่ะ6วิธีแต่ถ้าบอกว่าขั้นตอนแรกฉันบอกว่าฉันเสร็จไปแล้ว1ก็หักออกไป1เหลือ5ค่ะเออพอหักเสร็จปุ๊บเราก็เอาก็เอา6วิธีคูณกับคูณ5 5วิชาที่เหลือเออเป็น30วิธีใช่คือผลลัพธ์ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนที่จะไอ้ครั้งที่สองที่จะทำอ่ะจะหยิบตัวไหนขึ้นมาทำก่อนอืมมันก็เลยต้องใช้วิธีการสุ่มไปว่าเอ้ยแบบนี้นะอันนี้แบบคิดแบบง่ายคนที่เงียบนี่อาจารย์เลยไม่รู้ว่าสรุปฉันงงหรือฉันเข้าใจอีกสักข้ออีกสักข้อน่าจะเห็นภาพขึ้นอันนี้ยังอาจารย์ยังไม่ได้แบบวาดภาพหรืออะไรให้เราเห็นนายดำมีเสื้อ2ตัวสีต่างกันและกางเกง3ตัวสีต่างกันด้วยจงหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่นายดำสวมเสื้อและกางเกงเป็นชุดต่างๆกันมันจะคล้ายกับเมื่อกี้ป่ะไปทะเลเราจะได้กี่วิธีก็ถ้าเกิดจำเมื่อกี้ได้ก็คือจับเลยจับคูณเลยแต่ว่าได้หกวิธีหกวิธีใช่แต่ว่าอาจารย์ได้ให้ดูวิธีการทำว่าทำยังไงเหมือนแยกออกมาก่อนเนาะนายดำมีวิธีสวมเสื้อได้สองวิธีเนาะแล้วก็มีวิธีการสวมเกง3วิธีเราก็จับไอ้2กับวิธีกับ3วิธีมาคูณกันก็เป็น6วิธี6วิธีแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปเขียนเป็นต้นไม้อ่ะให้มันเห็นภาพมากขึ้นอ่ะหมายถึงว่าเขียนแบบกะเป็นเส้นเป็นเส้นมาเนาะอ่ะให้ดูก็จะมีเป็นภาพวาดแบบนี้เสื้อมี2วิธีเสื้อ1เสื้อ2อันนี้อาจจะเนี่ยเห็นไหมเอ็นสีเหลืองมองไม่เห็นสีแดงเมื่อจำตัว N 1ได้ไหม N 1 N 2อันนี้ก็เหมือนเป็น N 1นี่เป็น N 2เช่นเดียวกันกางเกงก็เห็นไหมอันนี้เป็นกไก่1กไก่2กางเกง1กางเกง2เช่นเดียวกันนะคะที่อาจารย์เคยบอกว่ามันจะมี N1 N2 อันนี้อาจจะเป็น N1 ก็ได้อ่ะ N2 N3 N1 N2 N3 เสื้อมี2วิธีก็แตกออกมาเลยค่ะก็คือเสื้อ1เสื้อ2กางเกงมี6วิธีเอ้ย3วิธีก็เสื้อโยงไปเลยค่ะ3วิธีก็แตกเป็น3กิ่งแล้วก็ใส่เข้าไปว่าเกง1เกง2เกง3ก็คือมี3วิธีไงเช่นเดียวกันพอเราใส่ไอ้ตรงเสื้อ1แล้วเนี่ยก็มาใส่เสื้อ2อีก3วิธีตึ้งตึ้งตึ้งเป็น3นับเลย1 2 3 4 5 6ถูกไหมก็มันก็ได้ตรงตัวก็จะเป็นเสื้อ1กางเกง1เสื้อ1กางเกง1เสื้อ1กางเกง2เสื้อ1กางเกง3อันนี้เสื้อ2กางเกง1เสื้อ2กางเกง2เสื้อ2กางเกง3ก็จะไม่ซ้ำแล้วคุ้นๆมั้ยคุ้นๆกับ
มันจะมีเรื่องความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นว่าอ่ะไปไหนสักที่หนึ่งเนี่ยเขาถือชุดพวกนี้ไปก็ตามเนี่ยเขาจะมีวิธีการใส่แบบไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำเลย6วิธีเนาะซ้ำไม่ซ้ำเลยมีไหมมีแบบซ้ำไหมไม่มีพอมันได้สองอย่างมันก็จะน้อยลงอ่ะน้อยลงเป็นวงเล็บถ้ามีอะไรมาเพิ่มอีกเราก็แตกย่อยไปอีกแตกย่อยไปอีกอย่างเช่นอะไรรองเท้าเหมือนเมื่อตัวอย่างเมื่อสักครู่เนาะถ้ามีบอกว่ารองเท้าสองคู่ถ้าบอกว่ารองเท้าสองคู่เราต้องแตกยังไงพอเราได้กางเกงกับเสื้อแล้ว6วิธีใช่ไหมคะเรามีรองเท้า2คู่เราก็อาจจะแตกลงไปในนี้อีกวิธีการแตกก็อย่างนี้ไง2คู่ก็1รองเท้ารอเรือ1รอเรือ2ก็จะแตกลงไปอีกตรงตัวเส้นนี้เป็นรองเท้า1รองเท้า2ไปเรื่อยๆก็เป็นเท่าไหร่อีก2 4 68 10 12 12บวก6เป็น18วิธีมันก็จะมีไล่ไปเรื่อยอะค่ะเนาะจับคูณไปเท่าตัวในกรณีเพิ่มโจทย์จากแผนภาพเนาะได้ว่าจำนวนวิธีทั้งหมดที่นายดำสวมเสื้อและกางเกงเป็นชุดต่างๆเท่ากัน6วิธีถ้ามีอะไรต่อไปอีกก็คูณเข้าไปอีกเพิ่มเติมเข้าไปอันนี้พอเข้าใจไหมถ้าวาดเป็นภาพอย่างแบบนี้ก็จะเข้าใจง่ายแต่ถ้าเป็นคูณก็ง่ายเลยเห็นไหมไม่รู้แล้วแต่วิธีการคิดของแต่ละคนนะคะบางคนวาดภาพง่ายกว่าแต่จะเสียเวลานิดนึงเนาะอ่ะอย่างนี้ล่ะจริยามีเสื้อและกางเกงจำนวนสำหรับสวมใส่ไปแสดงละคร3ตัวและ2ตัวตามลำดับจำนวนวิธีที่จริยาจะสวมใส่กางเกงใส่ไปแสดงละครทั้งชุดต่างๆที่แตกต่างกันไปทั้งหมดกี่วิธีจริงๆมันก็อันเดียวกันกับนั้นเลยแค่จะให้เขียนเป็นรูปภาพเขียนเป็นรูปภาพอ่ะให้เห็นเลยรูปภาพง่ายไหมก็จะง่ายขึ้นอีกก็6วิธีเหมือนกันแต่ว่าใช้วิธีการใส่เป็นรูปภาพมาข้อสุดท้ายทำเองข้อนี้ให้ทำเองทำให้หน่อยสุดท้ายจริงๆวันนี้สุดท้ายของวันนี้ของอาจารย์ยากจังเริ่มยากนั่งเงียบกันเลยเนี่ยดูดีแค่เรื่องเดียวปุ๊บปั๊บ1ชั่วโมงเลยเหรอ42ป่ะอาจารย์ก็คืออาหารกลางวัน4ขนม3ให้นักเรียนเลือกได้ทานละ1อย่างชนิดละ1อย่างอยากทราบว่าจะมีวิธีเลือกอาหารคาวขนมได้ทั้งหมดกี่วิธีเป็นอาหารคาวอ่ะอาหารคาว4ขนม3ได้เท่าไหร่1อ่ะเมื่อกี้ตอบมาอะไร42ป้าจ๋าอ่ะ42มีคนอื่นป่ะกันรอเพื่อนก่อนเพื่อนอาจจะยังคิดไม่ทันเราใครเพิ่งเข้ามามั่งต้องขอโทษนะคะช่วงแรกอาจารย์ไม่ได้อ่านใครคนที่ไม่ได้เข้าวันนี้เขาคงจะหนาวร้อนๆล่ะทำยังไงเข้าใจแต่จริงๆช่วงแรกๆก็ไม่น่ายากเนาะยากไหมน่าจะได้กันอยู่อันนี้จับคูณกันง่ายๆเลยไหม
จริงๆก็คูณกันได้เลยนะเอาอาหารคาวอาหารหวานคูณได้เลยนะก็คูคณืแอล้วค่ะได้12เออ432ใช่ก็คือง่ายๆเลยไม่ยากคิดไม่เยอะ3 42เลยค่ะอ๋อก็คูณเข้าไปเลยใช่ไหมใช่ใช่คูณได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าอะไรหมดหรืออะไรเหลือเขาบอกว่ายังให้เลือกได้เลยคาวมี4 อย่างขนม3 อย่างแล้วให้นักเรียนเลือกได้อย่างละ1ก็มีวิธีการเลือกก็3 คูณ 4ได้เลยมี12เขาอาจจะถ้าเขียนเป็นภาพก็จะเป็นอะไรสามสี่สิบสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามปากกาก็อาหารคาวหนึ่งสองสามสี่เลยป่ะถ้าเลือกของหวานก็แตกหน่อไปเลยหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้ไหมก็3 อย่างหนึ่งสองสามก็คือของหวานแหละหวานหนึ่งหวานสองหวานสามหวานหนึ่งหวานสองหวานสามก็3 42ก็อันนี้ก็หวานหนึ่งหวานสองหวานสามหวานหนึ่งหวานสองหวานสามหวานหนึ่งหวานสองหวานสามก็นับเลยค่ะเนี่ยนะสี่นี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ11 12เนี่ยได้คำตอบแล้วก็คือถ้าเกิดเราวาดเราก็วาดอย่างนี้เลยกับข้าวเนี่ยก็คือทำไมถามว่าทำไมถึงไม่นับอันนี้ด้วยล่ะก็มันอยู่ในนี้แล้วแหละคำตอบกับข้าวหนึ่งของหวานหนึ่งก็มีวิธีการเลือกมี12 วิธีด้วยกัน3 42ง่ายไม่ยากแล้วถ้าเลือกได้ชนิดละ2 อย่างอะครับอาจารย์เอา2 คูณหรือเปล่าครับถ้าเลือกได้วิธีละ2 อย่างเดี๋ยวเห็นถ้าเลือกได้อย่างละ2ใช่ปะแล้ว3 42สองคูณใช่คูณเข้าไปอาจจะเขียนเป็นไอ้นี่ขึ้นมาด้วยก็ได้เห็นเป็นต้นไม้เป็นเนี่ยเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าเลือกอย่างละ2กับข้าว2กับข้าว2มันก็เขียนเป็นปีกอยู่เนี่ยเนี่ยก็อาจจะเขียนข้างหน้าเดี๋ยวนะจัดเขียนยังไง1 2 4 2จะได้เท่าไหร่ถ้าเกิดเลือกอย่างละ2มันต้องคนรูปเลยเนี่ยคนละรูปเลยนะก็คือคาว2ใช่ป่ะใช่ก็คาววิ่งออกมา1 2 ขีดอืมใช่แล้ววิ่งมา2 2 ขีดมันก็จะยาวไปอีกก็ถ้าเกิดจับคูณเลยเท่าไหร่3 4 12 14 12นั่นแหละคูณพอได้อันเดิมคูณอีก2เป็น24ถ้าเขียนเป็นรูปภาพก็จะมีปีกขึ้นมาอีกเอาไปใช้จริงไหมเอาจริงมีไหมมีเขาเข้าใจง่ายหน่อยแต่ว่าช้าอ่ะเนี่ยอาจารย์พยายามแบบอยากให้เข้าใจแต่ว่าช้าแต่ก็อยากให้เข้าใจไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคณิตศาสตร์เนาะมันถ้าไม่เข้าใจอ่ะเรียนข้ามๆไปก็เหมือนไม่ได้อะไรดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องอย่างที่จังว่าอาจารย์หยิบเรื่องมาเนี่ยอาจารย์อยากให้ได้จริงๆแล้วก็จริงๆอ่ะเรื่องนี้เราไปใช้ได้จริงเราก็จะใช้ได้อยู่ทุกวันเพราะบางทีเราไปซื้อหรือทำอะไรก็ตามมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะมีหลักอยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าสอนเนื้อหาได้จำนวนครบแต่ไม่ได้อะไรเลยอาจารย์ก็ไม่อยากสอนเนาะสังเกตว่าอาจารย์ก็จะเลือกสิ่งที่มันเอามาพูดให้เข้าใจแล้วก็ให้มันได้ประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้มันก็จะมีเนื้อหาบางเนื้อหาที่ไปไม่ถึงอย่างเช่นความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นจริงๆการ
ตรงเนื้อหาที่เราเรียนวันนี้ค่ะไอ้เรื่องการนับเนี่ยเรื่องการที่เรียนชั่วโมงสุดท้ายอะค่ะมันจะยาวไปถึงตัวความน่าจะเป็นดังนั้นไอ้วิธีที่เราทำเนี่ยค่ะถ้าเห็นภาพเดี๋ยวจันย้อนกลับไปอย่างภาพนี้มันจะเห็นชัดว่าถ้าบอกว่าเรื่องต่อไปถ้าอาจารย์ได้สอนหรืออาจจะไปดูเพิ่มเติมนะคะความน่าจะเป็นคือวิธีที่เราถามมาทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาหารการเลือกชุดถามว่ามันมี 20-30 วิธีแต่จริงๆเราไม่ได้ทำทุกวิธีถูกไหมมันเป็นแค่ความน่าจะเป็นว่าเราจะคงไม่มีใครไปทะเล240วันหรือกินอาหารทั้งหมด24วิธีไม่ใช่เป็นการคำนวณว่าเราสามารถเลือกได้แบบนี้เนี่ยอย่างเนี้ยเลือกได้แบบนี้แต่ความน่าจะเป็นคืออะไรว่าไอ้ทั้งหมด6วิธีเนี่ยความน่าจะเป็นอะเราจะ6วิธีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราคือความน่าจะเป็นดังนั้นเนี่ยไอ้หัวข้อที่จะไม่ได้สอนถึงอะตัวเนี้ยมันเป็นการปรูพื้นฐานเพื่อที่จะไปสู่เนื้อหานั้นดังนั้นอาจจะไปดูเพิ่มว่าไอ้ความน่าจะเป็นมันคืออะไรความน่าจะเป็นของการใส่ชุด240วิธีอาจจะมีเราไปทะเล3วันแสดงว่าไอ้240วิธีกับไอ้ความน่าจะเป็นใน3วันที่เราจะใส่ชุดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอเลยกับไอ้240วิธีที่ว่าเช่นในการกับมื้อกลางวันมื้อเนี้ยมื้อที่เราคำนวณเนี่ย12วิธีแน่นอนมันมีความน่าจะเป็นอยู่1วิธีที่เราจะเลือกทานอาหารชุดนั้นมันจะมีเพียงแค่1อ่ะถ้าเป็นเที่ยวทะเลก็จะมีความน่าจะเป็นอยู่3วิธีไอ้3ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นใน240วิธีเช่นเดียวกันการบ้านบอกว่ามี6วิธีถูกไหมมันก็จะเกิดขึ้นทั้งหมด6วิธีเพราะมันตายตัวแต่ถ้าบอกว่ามีความน่าจะเกิดขึ้นทำอะไรก่อนหรือหลังมันไม่ได้บอกมันไม่ได้ระบุเราสามารถหยิบตัวไหนมาทำก่อนก็ได้ก็คือมันมีความน่าจะเป็นเกิดขึ้นได้ประมาณนี้ค่ะในส่วนของวันนี้เนาะต้องนั่นแหละบอกก่อนต้องขอโทษว่าไม่ได้อัดช่วง2ชั่วโมงแรกเนาะเพิ่งมาชั่วโมงหลังชั่วโมงหลังจะยากกว่าชั่วโมงแรกไหมอาจารย์ไม่แน่ใจแต่อาจารย์ว่าน่าจะพอๆกันมั้งเห็นนั่งเงียบกันหมดเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจนะคะถ้าคนไหนที่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คนที่เข้ามาช่วงชั่วโมงหลังนี้มีใครมั่งน้อยเนาะส่วนใหญ่จะเข้ามาก่อนก็อัดได้แค่ชั่วโมงแรกชั่วโมงสุดท้ายก็ถ้าเพิ่มเติมก็คือในสไลด์นะคะอาจารย์น่าจะเก็บไว้เกือบทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวก็จะแนบสไลด์ไปให้ในโฟลเดอร์นะคะแล้วก็จะอัปโหลดวิดีโอให้ก็อาจจะไปดูเป็นประกอบไปนะประกอบไปอันนี้มันมีเขียนอาจจะเซฟไปให้ด้วยก็ลองดูถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้นะคะแล้วก็อะไรที่ไม่ได้สอนเนาะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปนิดนึงถ้าสอนก็ไม่ทันเนี่ยมันจะเป็นการปูพื้นฐานเพื่อจะไปสู่เรื่องความน่าจะเป็นดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นก็ไอ้วิธีที่เราเขียนเป็นวิธีต้นไม้อะหรือเป็นตัวเลขที่เราคูณอะ1ในนั้นหรือ3ในนั้นเป็นความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นจริงกับตัวเราเนาะลองไปดูเพิ่มเติมแล้วก็อันนี้คือเป็นส่วนของคณิตศาสตร์งานธุรกิจและบริการนะคะลองดูว่าจะเกี่ยวข้องกับการเอาไปใช้งานหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงเนาะมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมคะวันนี้เกินมา3นาทีพวกเราเข้าเลทนะวันนี้อาจารย์เริ่มช้ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ดูเหมือนยากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็ง่ายนะคะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมส่วนการบ้านเดี๋ยวจันโชว์ให้แป๊บนึง
ก็ในสุดท้ายปกติในใบที่2ก็จะมีทั้งงานใบงานแล้วก็มีทั้งทดสอบอยู่ข้างในด้วยดังนั้นก็จะมีทั้งยากและง่ายอยู่ในนั้นคณิตศาสตร์ใบงานที่สองใบงานที่สองอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าเป็นวิชาศาสตร์ของพระราชาวิชานี้ไม่ค่อยวิทยาศาสตร์อายะที่สองอย่าลืมใส่ชื่อนะคะชื่อไม่ต้องใส่นางใส่นายมาก็ได้เนาะเดี๋ยวจานระบุไว้ดีกว่าเพราะเวลาจานมาแยกอ่ะมันแยกยากไงบางคนใส่นายมาบางคนใส่นางสาวมาเนี่ยเดี๋ยวจานเขียนว่าไม่ระบุนะคะไม่ระบุนางไม่ใส่ใครคำนำหน้าเนาะอาจารย์ต้องบอกว่าไม่ต้องระบุครับไม่ได้สนใจเนาะไม่ต้องระบุเนาะไม่ต้องเพราะว่าเวลาที่อาจารย์ต้องมานั่งแบบตัดคำอ่ะแล้วเช็คชื่อไม่ระบุคำนำหน้าโอเคก็จะประมาณนี้เนาะอาจารย์ไม่ได้เขียนข้อไว้นะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมการไม่อาสมการอันนี้ก็จะเป็นให้เลือกข้อไหนถูกเนาะให้นักศึกษาเขียนประโยคสัญลักษณ์อาจารย์ให้ประโยคนี้มาแล้วก็มาแปลงเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็มีไม่กี่ข้อนะคะแล้วก็จะมีไอ้ที่เรียนไปเมื่อสักครู่แหละลองหาให้หน่อยให้นักศึกษาหาจำนวนวิธีที่นักเรียนทั้ง3คนเข้าและออกห้องอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ให้นักศึกษาหาค่าสามารถแต่งเป็นชุดต่างๆกันได้กี่ชุดก็จริงๆมันก็จะเป็นใกล้เคียงกับสิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปลองไปย้อนดูในสไลด์หรือในที่อาจารย์จะแนบไปให้เนาะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมในคลาสนี้มีใครติดเรื่องของงานไม่ส่งไม่ครบไหมโอเคถ้าไม่มีก็เปิดกล้องนิดนึงอาจารย์ขอแคปเจอร์หน่อยสวยๆร้อนๆนะทำงานกันอยู่เลยเนี่ยมีนาถึงเงียบไม่ตอบอาจารย์เลยบางคนก็หลับเด้อเสียงอาจารย์ฟังแล้วน่าหลับขนาดนั้นหรือเปิดกล้องให้เพื่อนเห็นหน้าหน่อยค่ะส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพกันใช่ไหมคะเนี่ยอยู่ไหมอยู่กรุงเทพปะอยู่กรุงเทพค่ะอาจารย์ใช่ปะกรุงเทพครับดีดีส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพนะบางคนก็นอนอยู่เด้อตื่นยังคนได้เปิดกล้องนี่นอนนอนหลับอยู่เปล่าหรือทำงานอยู่หรือขับรถอยู่ให้เพื่อนเห็นหน้าหน่อยงั้นหยุดค่ะอาจารย์ให้เพื่อนเห็นหน้าหน่อยเพื่อนอยากเผื่อจะทักทายฮอลิเดย์อาจารย์โอเครุ่นอะไรนะขอเสียงวัยรุ่นยุค90พยายามย้ำเหลือเกินยุค90เนี่ยไม่ต้องย้ำก็ได้นะคะก็จะอาจจะหลายคนอยู่นะเนี่ยในเนี้ยที่เขาไม่พูดไม่ใช่อะไรนะแอบยิ้มอยู่ชั้น90หรือ80อย่างนี้โอเคค่ะ1 2 3ขอบคุณมากนะคะถ้ามีอะไรก็ทักมาในห้องไลน์แหละถ้าอาจารย์ว่างก็ตอบให้เนาะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ให้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะ